สวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้เราจะมาดูเขาแต่งลูกทุเรียนกันดีกว่านะคะว่าทำไมต้องแต่งลูกทุเรียนอีกในเมื่อลูกมันใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคกันดีกว่านะคะโดยเจ๊ไก่นะคะแล้วก่อนที่เราจะไปเนาะก็อย่าลืมให้กำลังใจเจ๊ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊เอาเคล็ดลับดีๆนะคะมาฝากทุกคนอีกนะคะไปกันเลยจ้าวันนี้มาทำไมเนี่ยเจ๊ไก่วันนี้มาสอยลูกทุเรียนจะมาแต่งลูกอ่ะเดี๋ยวไปตัวนี้มาสอยแล้วมีแตงมะฮอนแล้วนะเดี๋ยวนี้ต้องเอาออกไหนวะมันงอไหนจะมุนอ่ะเดี๋ยวนี่ไก่เดี๋ยวนี้ต้องเอาออกเพราะถึงไหนออกเขาก็เดี๋ยวเขาก็หลุดลงมาเองอ๋อมันงอใช่ไหมเพราะมันงออย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนกันเลยมันงอไปเนี่ยเราเอาออกซะแล้วอีกอย่างนึงก็มี3ลูกเนี่ยเราออกเพื่อลูกนี่นี่เหมือนกันอันนี้ก็ปุ่มปิดเนี่ยยังไม่ได้ออกเดี๋ยวเอาไว้ดูก่อนอันนี้แต่อันนี้ต้องออกแน่นอนนี่เพราะมันเยอะนี่พวกนี้มันสวยทุกลูกแต่เราก็เลือกลูกเอาที่ว่ามันเก๊ฝาเขาเนาะอันนั้นมันเก๊ฝาอันนี้เก๊ฝาเราตัดออกนี่เก๊ฝาอย่างนี้เราก็ออกเพราะปลูกแน่ไว้อย่างมากไม่เกิน3ลูกนั่นแบบนี้มันเสียดายไหมนะตัดแบบนี้ก็เสียดายแต่ก็ต้องถ้าเราไว้มากมันก็ไม่โตไว้มากตัดก็เป็นที่อยู่ของหนอนอีกเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้านั้นเราก็มาสามารถมาแต่งได้อีกอันนี้เราไว้ก่อนไว้เผื่อล่วงเดี๋ยวเขายังจะมีสลัดอีกเนี่ยอย่างเงี้ยถึงเราไม่สอยเดี๋ยวเขาก็หล่นเองมันเพราะมันเริ่มเล็กเราต้องเช็ดดันเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะมันเริ่มมันลุกงอแล้วเริ่มน้ำมันเริ่มจะแดงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะลวงเองไอ้อย่างนึงมันอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยที่เรียกโคนกิ่งพออาหารมันมาไม่ค่อยถึงลูกมันจะไม่โตเดี๋ยวก็จะสลัดอันนี้เราก็เลือกเอาที่มันปลูกขั้วเดียวมี2ลูกเนี่ยเราก็สามารถเอาออกมาจากลูกนี้เดี๋ยวเราดูอีกว่าปลูกนี้เราไว้4ลูกจะไว้ไหมจริงมันเล็กถ้ามันใหญ่มันไว้ไม่ไหวเดี๋ยวเรามาสอยอีกสอยอีกแล้วก็2ลูกพอเพราะจริงมันเล็กอันนี้เป็นยังไงอันเนี้ยมันขู่แต่ลูกเนี้ยโตลูกเนี้ยเล็กแต่เราสามารถเอาลูกเนื้อออกถ้าเอาไว้ได้เหมือนกันแต่เราต้องระวังหนอนตรงเนี้ยเพราะมันมีนอนตรงช่องที่มันติดกันเนี่ยตรงเนี้ยหนอนมันจะเข้าไปอยู่ได้เพราะตัวไอ้แมงวันทองมันจะเข้าไปหยอดหนอนเลยเดี๋ยวหนอนจะชัยตรงนี้จะเข้าไปในเนื้อเหมือนกันคือไม่ให้ติดเลยไม่ให้ติดถ้าติดแล้วเราดูแลเรื่องหนอนยากแล้วข้างบนเพราะมันต้องสอยอีก2หนต้องสอยอีก2หนเลยเหรอถ้ามันไม่สอยทีเดียวหมดเวลาหรอกเดี๋ยวมันหวงอต้องสอยอีกเก๋ๆเอาออกเดี๋ยวถ้ามันโตเต็มที่เราก็มาดูอีกมันแน่นเกินไปเราก็ต้องเอาออกเพราะต้นนึงเราจะไว้ประมาณ60-50เราจะต้องถ้าสาวไวมากเกินเดี๋ยวมันจะเล็กเนี่ยมันติดดีเกินไปเนี่ยมันก็อาหารมันมาไม่ถึงเพราะอาหารมันจะส่งมาจากเนี่ยจากปลายดีตรงเนี้ยมันจะปลายจะถึงตรงนี้มันก็นอนอ๋อกว่าจะถึงโคนใช่ไหมใช่เพราะอาหารลงครัวมันจะอยู่ปลายถึงอ๋อจะอยู่ใบใช่ไหมใช่เพราะต้องใช้ใบปรุงอาหารที่ลงครัวเอาแล้วแบบนี้ถ้าลูกโตมันจะโตตรงไหนมาก่อนนะปลายกิ่งใช่ปะปลายกิ่งจะมาติดจะมาของจะติดปลายกิ่งยังไงเดี๋ยวอีกระยะนึงเดี๋ยวเราก็มาดูปลายกิ่งจะรู้กระดกเนี่ย
เนี่ยมันมีเยอะเพราะฉะนั้นเราจะขายไฟมากไม่ได้เดี๋ยวหมดเขาสลัดอีกคนเดียวถ้าตัวเนี้ยยังง่อยต้องซื้อข้าวไปปลูกมันเลือกที่มันเก๊ะๆออกไปนี่มันจะเป็นรุ่นหลังเนี่ย